สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิภูมิใจเสนอเจอที่ Day of Night 30ราตรีผีแหกนรกจะทำอย่างไรถ้าหากคุณต้องใช้ชีวิตในเมืองที่ไม่มีพระอาทิตย์ส่องแสงนานถึง30วันและตรงนั้นยังไม่พอภายใต้ความมืดมิดนี้มันยังมีสิ่งลี้ลับที่อาจทำให้คนในเมืองของคุณนั้นต้องสาบสูญหายไปตลอดกาลเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิคช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เมืองบาโลอลาสกาเมืองที่ห่างไกลผู้คนและมีอากาศที่หนาวเย็นซึ่งในทุกๆปีมันก็จะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เมืองนี้จึงทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองนี้นั้นต่างก็ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องแสงนานถึง30วันซึ่งวันสุดท้ายก่อนความมืดมิดนี้มาเยือนมันก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นและในเมืองอาศัยสงบเมืองนี้มันก็มีนายอำเภอรูปหล่อที่ชื่อว่าเอเบนซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งเนื่องจากวันนี้มันก็เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เมืองนี้จะมืดมิดไปยาวนานประชากรส่วนใหญ่ยังตัดสินใจที่ขับรถออกจากเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปสนามบินเพื่อทำการย้ายไปพักอาศัยอยู่กับญาติหรือพี่น้องที่อยู่เมืองใกล้ๆในช่วงเวลานี้และในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านสเตลล่าภรรยาของพระเอกที่ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็เพิ่งทะเลาะแล้วก็แยกทางกันและในขณะที่เธอกำลังขับรถมุ่งหน้าไปสนามบินรถของสเตลล่านั้นเธอก็เกิดอุบัติเหตุเธอตัดสินใจที่โทรขอความช่วยเหลือจากพระเอกเพื่อให้เขานั้นช่วยขับรถไปส่งเธอที่สนามบินแต่ทางด้านพระเอกเขาก็เพิ่งได้รับแจ้งเหตุจากคนในเมืองนี้มาเขาจึงส่งให้บิลลี่ผู้ช่วยในอำเภอที่ทำงานให้กับเขาขับรถไปรับเธอแทนแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วสเตลล่าเธอก็ขึ้นเครื่องรอบสุดท้ายไม่ทันเธอเลยต้องติดแงกอยู่ในเมืองนี้ต่อไปอีก30วันตัดภาพมาที่พระเอกพอเขามาถึงบ้านของจอห์นที่เขานั้นก็เพิ่งได้รับแจ้งเหตุมาพอเขาเมื่อถึงเขาก็ต้องตกใจเพราะหมาลากเลือดทุกตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้มันก็เหมือนถูกใครบางคนทำการฆ่าปิดจ็อบจนพวกมันตายเกลี้ยงไม่มีเหลือและทนนี้ไม่พอจู่จู่โรงไฟฟ้าที่จ่ายไปก็เมืองนี้จู่จู่มันก็มีใครบางกลุ่มบุกเข้ามาแถมยังจัดการปิดจ็อบที่ควบคุมอย่างโหดเหี้ยมและพอขากลับเข้าเมืองพอพระเอกเขาแวะมาที่ร้านขายเบอร์เกอร์ที่อยู่ด้านในเมืองเขาก็พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่กำลังทำตัวป่วนก่อความวุ่นวายคนในเมืองนี้อยู่และในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านสเตลล่าเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับใช้ปืนจ่อเล็งไปที่ชายแปลกหน้าคนนี้ก่อนที่พวกเขาทั้งคู่นั้นจะช่วยกันจับกุมตัวชายคนนี้กลับไปขังคุกที่ด้านในที่ว่าการอำเภอและหลังที่จับขังเรียบร้อยแล้วภายในที่ว่าการอำเภอแห่งนี้มันก็มีน้องชายของพระเอกที่ชื่อว่าเจคกับยายกับพวกเขาที่เธอนั้นก็คอยช่วยทำงานเอกสารประสานงานให้กับพระเอกซึ่งเพียงเวลาไม่นานภายในเมืองที่แสนสงบเรียบง่ายแห่งนี้มันก็เริ่มเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเรื่อยๆเมื่อจู่ๆโทรศัพท์มันก็ไม่สามารถใช้งานได้แถมชายที่พวกเขาจับตัวมาอย่างพูดจาแปลกๆพูดบอกกับพวกเขาอีกวัยพวกเขานั้นรีบปิดหน้าต่างและรีบหาที่ซ่อนเพราะความชั่วร้ายมันกำลังจะมาเยือนเมืองของพวกแกและพอชายแปลกหน้าคนนี้พูดจบไฟฟ้าของเมืองนี้มันก็ดับลงทันทีและพอเห็นท่าไม่ดีทางด้านพระเอกเขาก็เลยรีบไปดูที่โรงจ่ายไฟฟ้าของเมืองนี้ซึ่งพอพระเอกมาถึงเขาก็ต้องช็อกเพราะเจ้าหน้าที่คัสเขากลับโดนตัดหัวแถมยังเอามาปักเอาไว้อยู่ที่บริเวณทางเข้าของโรงจ่ายไฟฟ้าซึ่งเห็นแบบนี้พระเอกตัดสินใจที่รีบกลับเข้ารถพร้อมกับพูดเป่าประกาศให้กับคนในเมืองรู้ว่าที่บ้านไหนมีเครื่องปั่นไฟก่อยพวกเขานานรีบไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นและหลบซ่อนตัวที่ด้านในนั้นห้ามออกมาเป็นอันขาดแต่ทว่าพอพระเอกเขากลับมาถึงพอเขารู้ว่าชายแปลกหน้าที่อยู่ด้านในคุกก็พยายามจะทำร้ายเจคน้องชายของเขาพระเอกเขาจึงไม่มีทางเลือกเหลืองตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกระเล็งยิงใส่ไปที่แขนของชายคนนี้และพูดถามเขาไปว่าแกมากับใครกันพวกมันเป็นใครเพราะตอนนี้พวกมันก็ฆ่าคนในเมืองของฉันตายไปหลายคนแล้วแต่คำตอบที่ได้กลับมานั้นชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็พูดบอกกับพระเอกไปว่าพวกแกทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้พวกแกจะต้องตายและหลังที่พระเอกกับสเตลล่าขับรถออกมาสำรวจดูที่ด้านนอกพวกเขาก็ต้องตกใจเ
เพราะที่ด้านหน้าของเขานั้นมันก็มีบางสิ่งที่คล้ายกับมนุษย์แต่พวกมันกลับพยายามคิดที่บุกพังเข้ามาที่ด้านในรถของพวกเขาพระเอกจึงไม่มีทางเลือกเลยต้องสั่งให้สเตลล่านั้นรีบขับรถกลับเข้ามาที่ด้านในเมืองและพอพวกเขาขับกลับเข้ามาพวกเขากลับพบว่าเมืองของเขาในตอนนี้นั้นมันก็ลุกไหม้กลายเป็นไฟแถมพอพวกเขากลับมาที่ว่าการอำเภอพวกทั้งคู่ต่างก็ต้องช็อกหนักไปมากยิ่งกว่าเก่าเพราะที่ด้านในนี้มันก็เต็มไปด้วยคราบเลือดแถมเจคน้องชายของพระเอกเขาและก็ยายพวกทั้งคู่นั้นต่างก็หายตัวไปอย่างปริศนาเหลือเพียงก็แต่ชายแปลกหน้าที่พระเอกนั้นยังจับขังใส่กุญแจมือไว้ทั้งที่ประตูห้องขังนี้มันก็ถูกเปิดเอาไว้แต่ชายคนนี้กลับยังมีชีวิตรอดไม่ถูกจับไปไหนซึ่งไอ้พวกที่กำลังออกไล่ล่าผู้คนในเมืองนี้นั้นพวกมันก็คือแวมไพร์สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่พวกมันนั้นต่างก็กำลังออกไล่ล่าผู้คนท่ามกลางความมืดซึ่งในกลุ่มของพวกมันนั้นก็มีราชาที่เป็นผู้นำฝูงซึ่งเพียงเวลาชั่วพริบตาพื้นหิมะที่เป็นสีขาวนวลกลับกลายเป็นสีแดงเลือดไปทั่วทั้งบริเวณและทันทีที่พระเอกเขารู้ว่าน้องชายของเขายังมีชีวิตรอดอยู่ปลอดภัยเขาก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาอบกอดน้องชายของเขาด้วยความดีใจและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เลยพาทุกคนที่ยังรอดชีวิตรีบพาพวกเขาทุกคนนั้นไปทำการหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้หลังคาของบ้านเคโซแต่ทว่าระหว่างทางที่พระเอกกับสเตลล่ากำลังขับรถไปเอากับดักหมีพวกเขากลับบ้านหน้ากับราชาแวมไพร์และเท่านั้นยังไม่พอในขณะที่พวกเขากำลังถูกลูกน้องของพวกมันเล่นงานทางด้านดัชเขาก็รีบขับรถตัดหิมะเข้ามาช่วยพาพระเอกกับสเตลล่าหนีได้ทันเวลาก่อนที่ถูกพวกมันจัดการปิดจ็อบและหลังจากนั้นทุกคนที่รอดชีวิตพวกเขาต่างก็รวมตัวกันที่ห้องใต้หลังคาซึ่งในระหว่างนี้เองพระเอกเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าช่วงนี้พวกเราต้องช่วยกันตุนเสบียงและค่อยๆคิดหาวิธีเล่นงานเอาคืนพวกมันและหลังที่พวกเขาได้เสบียงจากร้านขายของชำมาแล้วซึ่งตลอดเวลา7วันที่ผ่านมานี้พวกเขาต่างก็ทำได้เพียงแค่ทำการหลบซ่อนตัวจากพวกแวมไพร์นักล่าซึ่งในวันนี้เองพอพระเอกได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านนอกแต่พอเขามองออกไปดูกลับพบว่าที่ด้านบนหลังคาแทบทุกบ้านมันก็เต็มไปด้วยฝูงของแวมไพร์ซึ่งพวกมันก็กะใช้เธอเป็นตัวล่อให้พวกคนที่รอดชีวิตออกมาช่วยเหลือเธอและพอเธอทำไม่สำเร็จสาวคนนี้เธอก็เลยถูกพวกมันกำจัดแต่ทว่าในขณะที่คนนั้นเองพอพระเอกเขาเห็นชายอีกคนหนึ่งที่ยังหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนบ้านที่อยู่บริเวณแถวนั้นและหลังจากที่พระเอกช่วยเขาออกมาได้แล้วจู่ๆชายคนนี้เขาค่อยๆกลายสภาพเป็นแวมไพร์ซึ่งเห็นแบบนี้พระเอกเขาจึงไม่มีทางเลือกเลยต้องใช้ขวานที่อยู่ในมือของเขาจามไปที่หัวของชายคนนี้จนตัวเขานั้นก็ต้องตายในที่สุดและหลังที่ทุกคนนั้นต่างหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องใต้หลังคานี้มานานอยู่หลายวันในที่สุดมันก็มีบางคนที่สติแตกแต่พอเขาออกมาเท่านั้นล่ะพวกเขาต่างก็ถูกแวมไพร์นักล่าพวกนี้หล่อเล่นงานจัดการปิดจ็อบจนพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ต้องตายไปรายต่อไปและหลังจากนั้นทางด้านพระเอกเขาก็เลยพาหน่วยกล้าตายที่เหลือออกมาที่ด้านนอกเพื่อพยายามจะขนทั้งอาหารแล้วก็เสบียงพร้อมอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นเพื่อไปหาที่หลบซ่อนตัวที่ใหม่ที่มันก็น่าจะปลอดภัยกว่าที่เดิมแต่ทว่าในขณะที่คนเองมันก็มีเด็กน้อยแวมไพร์ตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาทำการจู่โจมใส่คนในกลุ่มของพระเอกพอเห็นแบบนี้เจคน้องชายของพระเอกเขาก็ไม่รอช้ารีบหยิบขวานขึ้นมาพร้อมกับกระหน่ำจัดการปิดจ็อบแวมไพร์เด็กคนนี้จนตัวของทุนนั้นก็ต้องตายไปในที่สุดซึ่งหลังที่พวกเขาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในความมืดมิดนานถึง18วันทางด้านเจคน้องชายของพระเอกเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าแสงแดดหรือแสง UV มันก็น่าจะสามารถจัดการกับพวกแวมไพร์นักล่าพวกนี้ได้พอได้ยินแบบนี้พระเอกเขาก็เลยอาสาที่จะลองไปใช้หลอด UV ที่อยู่ภายในสวนหลังบ้านของยายของพวกเขาดูและทันทีที่พระเอกวิ่งออกมาที่ด้านนอกเขาก็พยายามร้องตะโกนให้พวกแวมไพร์พวกนี้มาได้ยินเพื่อดูว่าพวกมันจะได้ตามเสียงร้องตะโกนของเขาไปและในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านสเตลล่าเธอก็รีบพาทุกคนออกจากร้านขายของชำพร้อมกับวิ่งตรงกลับไปที่ว่าการอำเภอทันทีและทันทีที่พระเอกมาถึงหลังที่เขาพยายามเปิดเครื่องปั่นไฟที่อยู่ด้านหลังบ้านอยู่สักพักไหนที่สุดมันก็ทำงานซึ่งตอนนี้ที่หน้าบ้านของเขานั้น
มันก็มีทั้งราชาแวมไพร์พร้อมกับลูกสมุนและด้วยความห้าวเป้งของเมียราชาแวมไพร์เธอก็เลยอยากจะโชว์ผัวในการเข้าไปทำการปิดจ๊อบพระเอกซึ่งทันทีที่เข้ามาที่ด้านในทางด้านพระเอกเขาก็ใช้แสงจรวดไฟ UV สาดใส่ไปที่หน้าแวมไพร์สาวตัวนี้จนในที่สุดแล้วใบหน้าของเธอนั้นมันก็ไหม้กลายเป็นตอตะโกแต่พวกแวมไพร์นักล่าพวกนี้มันก็ฉลาดพอมันเลยทำการปิดเครื่องปั่นไฟที่พระเอกเปิดทิ้งเอาไว้พร้อมกับตามไล่ล่าพระเอกท่ามกลางความมืดซึ่งหลังที่เมียของราชาแวมไพร์มันตายแล้วตอนนี้มันก็โกรธแค้นพระเอกถึงขั้นสุดและในขณะที่พระเอกกำลังรีบวิ่งเพื่อกลับไปหาสเตล่าอยู่นั้นคราวนี้ล่ะมันก็ถึงตาของดัตบ้างแล้วที่อยากจะจัดการเอาคืนแวมไพร์พวกนี้บ้างทางด้านดัสเขาต้องตัดสินใจขับรถตัดน้ำแข็งพุ่งชนแวมไพร์พวกนี้ทีละตัวแต่เนื่องจากพวกมันนั้นก็มีเยอะมากเกินไปในที่สุดดัสเขาก็ต้องตัดสินใจใช้ระเบิดที่เขาเตรียมมาหวังระเบิดแวมไพร์พวกนี้ให้มันร่างเล็กกระจุยแต่ทว่าแรงระเบิดนั้นมันกลับเล่นงานแวมไพร์ได้เพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วดัสเขาจะถูกราชาแวมไพร์ทำการปิดจ็อบจนตัวคู่นั้นก็ต้องตายเป็นที่สุดและพอพระเอกเขาวิ่งกลับมาถึงในที่ที่ว่าการอำเภอแล้วซึ่งตอนนี้ชายที่อยู่ในกลุ่มของเขาคนหนึ่งตอนที่อยู่ในร้านชำเขาก็ดันถูกแวมไพร์เด็กกัดเข้าพระเอกต้องตัดสินใจที่ทำการปิดจ็อบชายคนนี้ก่อนที่ตัวคู่นั้นจะกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคนที่อยู่ด้านในนี้พวกเขาต่างก็ย่ำแย่และในขณะเดียวกันนั่นเองพอพระเอกเห็นสัญญาณไฟที่ส่องมาจากบ้านของบิลลี่ผู้ช่วยในอำเภอเขากับสเตลล่าเลยตัดสินใจรีบวิ่งออกไปดูและพอเข้ามาที่ด้านในบ้านของบิลลี่แล้วพระเอกเขาก็ต้องช็อกเพราะบนเตียงนอนของพวกเขานั้นมันก็เต็มไปด้วยศพของครอบครัวของบิลลี่ที่ถูกทางด้านบิลลี่ยิงปิดจ็อบซึ่งนั่นมันก็เป็นพบว่าบิลลี่เขาก็ไม่อยากให้ลูกๆและเมียของเขานั้นต้องกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันและในขณะที่พระเอกกับสเตลล่าช่วยกันพาบิลลี่ออกจากบ้านของเขาแล้วทางด้านสเตลล่าเธอก็เห็นเด็กสาวตัวน้อยคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยคราบเลือดเธอตัดสินใจที่จะช่วยแต่ด้วยความซวยมันยังไม่จบแค่นั้นมันจะมีแวมไพร์ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาเห็นพวกเขาเข้าทางด้านพระเอกกับบิลลี่พวกเขาต้องตัดสินใจแยกย้ายช่วยกันล่อแวมไพร์ตัวนี้ไปก่อนที่จะพูดบอกให้ทุกคนนั้นให้ไปรวมตัวกันที่โรงงานที่อยู่ด้านหลังของเมืองแต่ทว่าพอพระเอกมาถึงเขากลับพบว่าสเตลล่ากับบิลลี่พวกทั้งคู่นั้นต่างก็ยังมาไม่ถึงซึ่งตอนนี้ทางฝั่งราชาแวมไพร์มันก็ยังพยายามตามไล่ล่าคนที่รอดชีวิตในเมืองนี้อย่างหนักหน่วงซึ่งทันทีที่บิลลี่มาถึงที่โรงงานและด้วยความประมาทของเขาก็กลับลืมดูว่ามีแวมไพร์ตัวหนึ่งเดินตามหลังเขามาและในที่สุดเขาก็ถูกมันเล่นงานเมื่อพอเห็นแบบนี้ทุกคนที่อยู่ด้านในนี้จึงช่วยกันจัดการแวมไพร์ก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วร่างของมันจะล่วงหล่นลงไปในเครื่องบดและตายในที่สุดและหลังที่บิลลี่ถูกมันกัดในขณะที่เขากำลังกลายร่างพระเอกเขาก็เลยต้องตัดสินใจใช้ขวานฟันจามปิดจ๊อบไปที่หัวของเขาเพื่อช่วยเพื่อนของเขานั้นพ้นทุกข์ก่อนที่บิลลี่จะกลายร่างไปเหมือนกับพวกมันตัดภาพมาที่สเตลล่าหลังที่เธอสามารถช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้แล้วแต่ทว่าพวกเธอทั้งคู่นั้นกลับต้องแอบซ่อนตัวจากพวกแวมไพร์พวกนี้อยู่ที่ใต้ท้องรถพอพระเอกเห็นว่าสเตลล่าเธอก็ถูกล้อมรอบไปด้วยแวมไพร์เขาก็เลยวอลวิทยุสื่อสารพูดบอกกับเธอว่าเธอนั้นนอนอยู่ที่นั่นเงียบเดี๋ยวเขาจะรีบหาทางช่วยล่อพวกมันให้ห่างออกมาแต่คราวนี้ทางด้านราชาแวมไพร์มันก็กะเผาเมืองนี้ให้ไม่กลายเป็นจุนไม่ให้เหลือหลักฐานว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองของพวกเขาก่อนที่พวกแวมไพร์พวกนี้มันจะย้ายเมืองไปจัดการกับเมืองพอยท์โฮปเมืองถัดไปที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองนี้และพอพระเอกเขาเห็นว่าเพลิงไฟนั้นมันกำลังลุกลามไปทั่วและอีกไม่นานมันก็น่าจะลามไปถึงเซล่าพระเอกต้องตัดสินใจรีบเดินไปหยิบเข็มฉีดยาพร้อมกระแทงดูดเลือดของแวมไพร์ในตัวของบิลลี่ซึ่งตัวของเขาก็คิดว่าทางเดียวที่เขาจะสามารถปกป้องคนที่เขารักได้นั่นก็คือต้องกลายเป็นเหมือนกับพวกมันและก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นแวมไพร์เต็มตัวของพระเอกเองเขาก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดของความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่
ซึ่งทันทีที่พระเอกทำการฉีดเลือดแวมไพร์เข้าไปในร่างกายของตัวเองแล้วทันใดนั้นแววตาของเขาเหมือนก็เปลี่ยนไปพร้อมกับมีคิ้วแหลมที่งอกขึ้นมาซึ่งพอรู้แบบนี้พระเอกจึงไม่รอช้ารีบเดินมาจัดการกับราชาแวมไพร์และหลังที่พวกเขาสองคนบูต่อสู้ได้อยู่สักพักพระเอกเขาก็พูดตะโกนบอกให้เซล่านั้นรีบพาเด็กหนีออกไปใต้ท้องรถก่อนที่ตัวเขานั้นจะใช้ท่าไม้ตายใช้เล็บแหลมคมของเขานั้นแทงทะลุหน้าของราชาแวมไพร์ในขณะที่มันเผลอจนท้ายสุดแล้วพระเอกก็สามารถทำการปิดจ็อบผู้นำของแวมไพร์นักล่าพวกนี้ที่สำเร็จและหลังที่เขาสามารถกำจัดผู้นำของมันได้แล้วไอ้พวกลูกจ็อกที่เหลือพวกมันต่างก็รีบวิ่งหนีหายไปทำกลางความมืดซึ่งพอเห็นว่าทุกอย่างจบลงแล้วแถมวันนี้เหมือนก็ครบเวลา30วันที่ท้องฟ้ากำลังจะเปิดแสงแดดกำลังจะสาดส่องลงมาอีกครั้งทางด้านพระเอกเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแวมไพร์ที่เหลืออันน้อยนิดของเขากับด้านสเตลล่าเมียเก่าที่เขารักซึ่งในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังนั่งจูบกันอย่างดูดดื่มท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องลงมาจึงทำให้ร่างของพระเอกในตอนนี้นั้นเขาค่อยๆไหม้กลายเป็นตอตะโกแล้วก็ค่อยตายในอ้อมกอดสเตลล่าซึ่งตอนนี้แววตาของสเตลล่านั้นมันก็เต็มไปด้วยความแค้นต่อพวกแวมไพร์นักล่าพวกนี้และสักวันเธอต้องเอาคืนพวกมันให้สาสมในสิ่งที่พวกมันได้ทำลงไปและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ